ด้านหลังจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือสะพานลำเสบกครับซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองอำเภอดอนหัวแดงไปสู่อำเภอตะการพิภพนะครับตอนนี้น้ำในลำเสบกนั้นนะครับไหลเชี่ยวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กัดเซาะบริเวณคอสะพานนะครับทางราชการประกาศปิดสะพานอย่างเด็ดขาดเลยครับห้ามมิให้รถผ่านไปผ่านมาแต่อย่างใดครับเพื่อความปลอดภัยนี่คือผลกระทบที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล นะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ทิ้งน้ำฝนไว้ปริมาณมากทำให้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆครับไหลมารวมกันและตอนนี้น้ำในลำเสบกก็มีระดับสูงขึ้นนะครับเข้าท่วมชุมชนที่อยู่ใกล้กับลำน้ำโดยที่เห็นในภาพก็คือกลุ่มชาวบ้านบ้านหนองยางหมู่8และบ้านยางกระเดาหมู่2ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมะแดงครับกำลังจับกลุ่มคุยกันถึงสถานการณ์น้ำที่พวกเขาประสบตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจนต้องอพยพนะฮะจนต้องอพยพขึ้นมาอยู่ที่บริเวณถนนนะครับเต็นท์ชั่วคราวริมถนนสายอุบลตราการ2หมู่นี้มีประชากรประมาณ150คนครับซึ่งบางคนก็อพยพไปอยู่บ้านญาตินะครับบางครอบครัวก็มานอนเต็นท์นอนที่เต็นท์แห่งนี้แล้วก็ที่รถกระบะที่จอดอยู่ใกล้ๆเพื่อรอประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยราชการครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงอาศัยเฝ้าทรัพย์สินซึ่งขนไปไว้ชั้น2ของตัวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ครับบรรยากาศในวันนี้ฝนจากอิทธิพลของดีเพรสชั่นระดับ2ก็ยังคงตกลงมาให้สภาพอากาศนี้ค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ชาวบ้านที่นี่ยังคงเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่องของไฟฟ้าครับก็มีเรื่องของไฟฟ้านะครับที่อยากให้ทางราชการมาช่วยให้ความมั่นใจกับเขาในการตัดไฟนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านกันครับบางส่วนก็เอาขึ้นไปที่สูงแล้วก็เขาก็อยู่ที่บ้านโดยเคยท่วมไหมก็เคยครับเคยแต่หลายปีมาแล้วครับปีที่แล้วนี่ไม่ท่วมแล้วตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยไฟฟ้าอะไรทุกอย่างเรียบร้อยยังไฟฟ้านี่ยังกำลังประสานครับเกี่ยวกับการไอ้หม้อมิเตอร์ครับเพราะว่าหม้อมิเตอร์มันจะท่วมยกตัวอย่างนี่อยู่ใกล้นี่กำลังยกขึ้นกำลังประสานให้กำลังไฟฟ้ามายกมิเตอร์ขึ้นให้ครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคเพิ่มให้กับการสัญจรไปมาระหว่างเส้นทางอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับแล้วก็รวมถึงอำเภอตะการพิภพนั่นก็คือสะพานลำเสบกแห่งนี้นะครับที่โดนน้ำท่วมนะครับแล้วก็กัดเซาะบริเวณคอสะพานทำให้ทางหน่วยราชการเองนะครับก็ต้องคำนึงถึงอันตรายในตรงนี้นะครับเกรงว่ารถที่ผ่านมาตรงนี้จะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวสะพานจึงมีมาตรการจากทางแขวงการทางให้นะครับการใช้รถยนต์ข้ามไปมาบนสะพานแห่งนี้ตั้งแต่6ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาและแจ้งไปยังผู้ที่จะเดินทางผ่านเข้าเมืองหรือไปอำเภอตะการพิภพนะครับให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอย่างเช่นจากตัวเมืองอุบลราชธานีไปทางอำเภอม่วง30ลัดเข้าสู่อำเภอพนาและเข้าสู่อำเภอตะการพิภพระยะทาง19กิโลเมตรครับหรืออีกเส้นทางหนึ่งใช้เส้นทางอำเภอตะการพิภพออกไปทางอำเภอศรีเมืองใหม่ลัดเข้าสู่อำเภอตันสุมและวกกลับเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีระยะทาง28กิโลเมตรแทนส่วนรถประจำทางระหว่างเส้นทางนี้นะครับทางผู้ประกอบการเองก็ได้ใช้วิธีการก็คือพบกันคนละครึ่งทางครับโดยให้รถที่รับผู้โดยสารมานะครับส่งผู้โดยสารลงตรงคอสะพานด้านตัวเองและผู้โดยสารลงเดินข้ามสะพาน2สะพานครับความยาวรวมกันประมาณ400เมตรเพื่อมาขึ้นรถสายเดียวกันที่จอดรอรับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้โดยค่าโดยสารตลอดสายก็ยังเท่าเดิมครับไม่มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใดในขณะที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานทางทหารเองก็นำอาหารและถุงยังชีพออกไปแจกจ่ายกับประชาชนที่ยังอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมเป็นการเบื้องต้นแล้วครับและภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือบริเวณคอสะพานลำเสบกครับซึ่งถูกน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนั้นกัดเซาะนะครับจนค่อนข้างที่จะดูว่ามีอันตรายแน่นอนครับถ้าหากรถใหญ่วิ่งผ่านน้ำหนักจะกดทับมากยิ่งขึ้นทำให้อาจจะมีปัญหาในภายหลังได้นะครับนี่คือเหตุผลที่ต้องปิดสะพานในขณะนี้ครับก็ประชาชนไปยังผู้ที่จะสัญจรไปมาผ่านเส้นทางนี้ด้วยครับว่าปิดเด็ดขาดแล้วครับให้ใช้เส้นทางอื่นแทนครับขอบคุณ